มีการถกเถียงกันบนรถก็ได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนเหมือนตะคอกใส่ทางผู้ชายว่าจะรีบโทรไปตอนยังไม่ต้องโทรรอให้ไปถึงก่อนค่อยโทรการถกเถียงกันบนรถแต่เนื่องด้วยว่ามันเป็นมารยาทของคนขับแก๊ปที่ว่าถูกอบรมมาจากตอนที่เราสมัครเขาห้ามไม่ให้สนใจเรื่องส่วนตัวของผู้โดยสารแล้วก็ไม่ให้มองหน้าผู้โดยสารไม่ให้มองหรือว่ามองหน้าผู้โดยสารจากกระจกหลังมันเป็นการคุกคามลูกค้าอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นแต่ได้ยินเสียงข้างหลังแค่ว่าซึ่งมันแข่งกับวิทยุที่ผมเปิดเพลงในรถเนี่ยมันแข่งกันซึ่งมันไม่สามารถที่จะโฟกัสว่ารายละเอียดไม่รู้เรื่องแต่รู้ว่าเขาคุยกันเถียงกันงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งมันเป็นลักษณะเหมือนแฟนกันอะไรเราก็คิดไปแบบนั้นก็เลยไม่ได้สนใจแต่พอรถวิ่งมาถึงกลางทางหรืออะไรแบบนี้ครับมาถึงระหว่างทางครับช่วงระหว่างทางก็ได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนเหมือนตะคอกใส่ทางผู้ชายว่าจะรีบโทรไปตอนยังไม่ต้องโทรรอให้ไปถึงก่อนค่อยโทรเขาพูดเสียงดังขึ้นมาเนี่ยถึงจะจับใจความได้ว่าเขาพูดอะไรแล้วหลังจากนั้นเขาก็ซอฟลงไปเหมือนเดิมเขาเหมือนกับว่าอาจจะลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตั้งแต่ทั้งสองคนก้าวขึ้นรถมาเนี่ยเราสังเกตเห็นท่าทางว่าเหมือนคนเมาหรือว่าเหมือนไม่มีครับไม่เมาครับเดินขึ้นมาปกติครับเหมือนคนเร่งรีบธรรมดาทั่วไปจุดหมายปลายทางแรกที่เราไปส่งเขาที่ไหนเราส่งใครก่อนคือจุดหมายในแอปพลิเคชันที่จุดหมายปลายทางที่แอปพลิเคชันบอกมาก็คือถ้าเรือ NBC Boat Club ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนผมก็ไม่ค่อยคุ้นชินตรงนั้นผมก็พยายามที่จะไปตาม GPS ให้มันสุดก่อนค่อยจอดอะไรแบบนี้ครับให้มันถึงก่อนค่อยจอดแต่ปรากฏว่าเขาก็คุยกันอยู่หลังรถไปจนตลอดอาจจะไม่ด้วยความที่แบบว่าไม่ได้สังเกตรถถึงไหนแล้วพอรถจอดปุ๊บใช่ไหมครับพอถึงที่ปุ๊บผมก็จอดพอจอดปุ๊บเขาก็บอกว่าผู้หญิงก็เป็นฝ่ายพูดขึ้นมาว่าพี่คะหนูไม่ได้ลงตรงนี้ค่ะพี่ช่วยแต่ถึงจุดแล้วพี่คะหนูไม่ได้ลงตรงนี้ค่ะพี่ช่วยไปส่งหนูข้างหลังได้ไหมคะอะไรแบบนี้ครับพอดีหนูจะลงข้างหลังเป็นลานจอดรถผมก็เลยยูเทิร์นรถกลับไปให้แล้วคนผู้ชายเขาลงก่อนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นใช่ครับผู้ชายลงก่อนไปลงก่อนที่ไหนลงที่เดียวกันครับแต่ลงจากรถก่อนครับลงจากรถก่อนซึ่งพอหลังจากที่วนเข้าไปจอดส่งผู้โดยสารตามที่เขาบอกแล้วครับก็เขาก็ตะโกนเอ้ยไม่ใช่ตะโกนแล้วเขาก็ครับแล้วเขาก็ชำระค่าโดยสารโดยการโอนเงินมาที่บัญชีผมเพราะลูกค้าไม่ได้พกเงินสดลูกค้าก็โอนมาที่บัญชีผมขอหมายเลขบัญชีผมก็บอกหมายเลขบัญชีปุ๊บก็เป็นเงิน114 บาทเป็นเงินจากของคุณผู้หญิงหรือผู้ชายคุณผู้หญิงครับผู้หญิงเป็นคนเรียกผู้หญิงก็เป็นคนโอนให้อะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้อันนี้ขออนุญาตนะเราไม่ได้ว่าคุณพี่เสียมารยาทแต่ว่าจากที่การฟังในบางอย่างพอจะจับใจความอะไรยังไงได้ไหมเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าเขาพูดยังไงนอกจากเขาพูดเสียงดังอ่ะเราอาจจะได้ยินโดยบังเอิญไงแต่ถ้าเราโฟกัสตั้งแต่แรกเราก็จะอาจจะรู้แต่ด้วยมารยาทของที่เราทำงานมาตลอดเราไม่อยากไปสนใจเรื่องของเขาอยู่แล้วบางทีก็ทะเลาะกับคนอื่นหลายๆคู่ที่ขึ้นมาหรือขึ้นมาคนเดียวเวลาที่ลูกค้าเขาคุยธุระกับเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าที่ขึ้นมานั่งมันเยอะมากแล้วท่าทางคือมีความแบบว่าดูกระวนกระวายดูเร่งรีบมากผิดปกติไหมต่อให้นั่งอยู่บนรถแล้วนั่นใช่ครับนั่นใช่ครับทั้งคู่ครับตั้งแต่เดินขึ้นรถมาแล้วมีใครเป็นพิเศษไหมตั้งแต่เดินขึ้นรถมาแล้วทั้งคู่มีอาการผู้หญิงจะมีอาการมากกว่าผู้หญิงจะมีอาการมากกว่าเพราะผู้หญิงจะเป็นคนเดินเข้าหารถก่อนผู้หญิงจะเป็นคนเดินเข้าหารถทั้งที่ผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังยืนคือผู้ชายใกล้รถกว่าแต่ผู้หญิงเดินแซงขึ้นมาเพื่อจะขึ้นรถก่อนผมก็เอาเมมโมรี่การ์ดในรถที่ว่ามันบันทึกหน้ากล้องด้านหลังแต่น่าเสียดายที่ตรงเมมโมรี่มันน้อยแล้วช่วงเวลามันทิ้งห่างหลายวันมากแล้วก็มันก็เลยเซฟทับไปเรื่อยๆครับมันก็เลยไม่หลงเหลือข้อมูลของวันนั้นอยู่มันก็เลยไม่เหลืออยู่มันก็เลยเหลือแต่ที่ผมจำได้